อ้าวอ้าวครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับเอ็นเดอร์คุงกับเกม Minecraft กับมินิเกมของชื่อ Murderer หรือที่เขารู้จักกันในนามของเกมตอแหลนั่นเองตอนนี้ผมพยายามใส่เชดเดอร์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะสว่างที่สุดในการเล่นนะครับผมเพื่ออะไรเพื่ออวดคอมตัวเองไงเหรอพี่เดอร์นี่หน้าตาดีนะฮะตอนที่พี่เล่นอะไรนะครับตัวพี่นี่หน้าตาดีนะทำไมครับผมผมไม่รู้ผมเดาไปเรื่อยๆโอเคพี่ก็หน้าตาดีทุกวันอะโอ้ยเกมกระตุกว่ะจริงป่ะพี่ทุกวันอยู่แล้วอุ้ยโอ้ยไออุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเสื้อแดงอะเสื้อแดง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 มันตามพี่อุ้ยบ้าเอ้ยเออใครอะใครเมื่อกี้ทำดาบตกไปด้วยอะใครมันทำดาบตกด้วยอุ้ยใครอะกลัวจังเลยรับได้แต่พี่กระตกเดี๋ยวจะปิดเว็บก่อนอุ้ยอุ้ยใครอะใครมาไม่รู้หนีเกินดีกว่านะแต่ถามวันนี้ทำไมรู้ว่าตอนตัวพี่วะเอ้ยยิงกูมีคนยิงผมสารนูนอู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้ยเอ้ยปืนที่ต้องใช้เพชรกี่ก้อนซื้อเอเมลอน5ก้อนครับโอ้ยบ้าแล้วใครจะเก็บได้ถามจริงเออมันตอบตกเลยพี่คือมันตอบพี่เก็บได้แค่เม็ดเดียวเองก็ไม่เก็บเองมันจะตอบอยู่ตามทางพี่ที่เราเดินมันคิดว่าจ๋ามันจะขออธิบายกับเกมนี้ให้มันขึ้นนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะเห็นใครโดนดาบแพ้กับลูกนายหยับพูดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีฟิลกับการเล่นว่าใครจะเป็นอะไรแบบนี้นะคือน้องจะบอกว่าน้องเป็นเกย์ใช่ไหมโอเคครับไอ้พี่เอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าเกมมันกระตุกว่ะผมไม่กระตุกนะในพี่สามขีดเองอะผมก็กระตุกนะพี่นี่เซิร์ฟนอกใช่ป่ะเนี่ยเซิร์ฟเน่าอะผมเนี่ยสับเท่าพี่เลยไม่ผมเนี่ยกินเท่าพี่แต่ผมลื่นนะเมื่อไรจะได้เล่นเมื่อไรเท่าไหร่ครับเท่าไหร่โอเคเริ่มมาทำไมพี่เอ็นเดอร์หน้าตาดีอีกแล้วพี่ก็นั่งหน้าตาดีตลอดโอ้ยชมทีเขินเลยโอ้พี่เอาเชดเดอร์ออกดีกว่าไม่เวิร์กเลยแสดงก็ตกใช่เหรออุ้ย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 เฮ้ยพี่พีชเฮ้ยอย่าเฮ้ยใครอะเฮ้ยพี่บอกได้เลยว่าตอนนี้พี่ไอ้ใครไอ้ฟ้าตีพี่อยู่แล้วซื้อปืนซื้อยังไงอะไม่มีสามารถซื้อได้พี่คือต้องเก็บแอมเบอร์ดองเดียวให้ครบ5อันเฮ้ยอีดอกแล้วโจรเก็บได้ป่ะไม่ได้ฮะไอ้โจรเก็บได้แต่คือมันจะไม่ได้ปืนเอ้ยแดนพี่บอกอะไรให้นะว่าพี่อยู่บนต้นคริสต์มาสอะนะเข้าขวายิงใช่ไหมใช่แกอ้าวสนะสนะเฉยเดี๋ยวนะฮะใครฆ่าเหรออีสานนู่นนัดเดียวอันนี้นัดเดียวจอดเลยอ่ะเกมนี้มันจะมันโดยการที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนตัวเองเป็นกันเองนะครับไม่รู้มันเลือกสีอะไรไม่ได้เลยเสียใจโอ้เมื่อไหร่ไฮพิกเซอร์จะมีเกมแบบนี้วะเขาบอกไฮพิกเซอร์จะทำซาวด์เซเลมด้วยนะวิน่าลองไปเล่นอ่ะอยากลองอ่ะหิวอ่ะเดี๋ยวจบร้านนี้พี่ไปหากินอ่ะเออจบแม่ไปกินเนี่ยจบคลิปเมื่อไหร่ผมจะออกไปเซเว่นเลยฝากซื้อของด้วยโอ้ยโอ้พี่ส่ง EMS เลยนะพี่เนาะไม่รู้กี่วันไม่รู้วันไหนได้พี่ชอบกินข้าวกะเพราจำไว้ถ้าจะเลี้ยงพี่เลี้ยงข้าวกะเพราหมูกับไข่ดาวอ๋อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวส่ง EMS ไปนะฮะอีกประมาณสัก5วันถึงจะได้ไอ้เหี้ยเสียพอดีแบบว่าพี่เอ็นเตอร์บอกขายโซนเลยแม่เปิดกล่องมาดูอ้าวเหี้ยมีแต่นอนกินไล่มาเลยกินไล่มาเลยโอ้ยหิวโอ้ยหิวเกมมิ่งหิวโว้ยบอกพี่ไอพี่เดี๋ยวพี่ไอพี่จะได้ทำให้พี่หายหิวพี่เอ็นเดอร์เขาอยู่รวมกันใช่ไหมวิ่งไม่วิ่งก็ไม่ได้เหรอเกมแบบนี้แย่ว่ะเฮ
เฮ้ยกลัวโทษพี่โอ้ตายยังนี่เขาบอกซอมบี้เซอร์สไบเวอร์นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับแต่ที่รู้นะฮะแต่ที่รู้นะฮะแต่ที่กระตกแต่ที่โอ้ยกระตกโอ้ยเฮ้ยมีคนถือดาบไปหาไม่ชนะเร็วเกินโอ้ธรรมดาโอ้อยู่กับพี่นี่ชนะตลอดอ่ะเป็นไงเก่งป่ะจริงป่ะพี่เก่งก็เก่งครับอะไรยังไม่เจอกันเลยมั้งพี่นะยังไม่รู้เรื่องใครเป็นใครกันเนี่ยก็ตกอ่ะเอางี้ดีกว่าครับเราไป3คนใช่ไหมเรารู้จักกันใช่ไหมไม่อ่ะเราบอกกันดีกว่าว่าใครเป็นคนไหนไม่อ่ะแกเป็นใครชื่ออะไรอ่ะหนึ่งชื่อโด่งอ่ะพี่รู้สิคนหนึ่งชื่ออะไรพี่แดนครับไปแล้วพี่โลกนี้มันอยู่เมื่อวานพี่แดนเขาถามว่าแกชื่ออะไรเมื่อวานยังคุยกันอยู่เมื่อวานซื้อจะพูดถึงกูอยู่แล้วบอกว่าผมกำลังเรียนเดินอะไรครับอะไรมันอีสานนู่นอีสานนะครับอีสานนี่อร่อยเป็นอาหารอีสานอ่ะแซ่บๆทั้งนั้นเลยพูดทำไมหิวเลยนั่นสิพูดทำไมวะดีเกินผมอยู่ข้าวเมื่อจะเริ่มเท่าไรเท่าไรแล้วเริ่มทำอ้าวทำไมเท่าไรทำไมพี่ได้เดี๋ยวตัวดูดีวะรู้สึกคนหน้าตาดีเนี่ยนะหน้าตาดีมากเลยเสื้อแดงคนนี้เนี่ยโอ้พี่ใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยเฮ้ยตกเฮ้ยเสื้อเขียวเป็นเขียวอะไรพี่เสื้อเขียวมันผมอะไรพี่ผมยังเดินเล่นอยู่เลยพี่อย่ามั่วสิเสื้อเขียวเป็นเขียวพี่อย่ามั่วพี่สีเขียวมันกรีนนี่แบบแฟนผมก็บอกกรีนเสื้อเขียวเป็นถ้าพี่ผมยังเดินเล่นอยู่เลยเสื้อเดินเล่นพี่ดิเนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวผมเดินเล่นกับเสื้อเขียวอยู่เนี่ยโอ้เสื้อเขียวเป็นที่หาปืนก่อนจะยิงแม่งตายทั้งคู่เลยว้าหำไหมหำเฮ้ยแดนเสื้อแดงเป็นอ่ะแดนเขียวเออใช่เสื้อแดงเป็นเสื้อแดงเป็นพี่ได้มันค่าใหญ่พี่ขอไปเอาขนมก่อนนะเสื้อแดงค่าใหญ่เลยหิวแล้วไม่ไหวแล้วพี่เด็กกูบอกหิวกูไม่ไหวแล้วน่าเจ๊แดงมันเดินไล่ยิงอยู่อ่ะเออเสื้อแดงยิงแต่เราอ่ะเสื้อแดงเป็นลายตัวแย่ว่ะแย่มากว่าแต่อีกอะไรกันวะสงครามเอ้ยใครเสื้อส้มอุ้ยอีเสื้อส้มอีเสื้อส้มเฮ้ยพี่ปากภูมิใจเฮ้ยพี่บอกอะไรให้นะว่าเสื้อฟ้าเป็นใช่เหรอเออเสื้อฟ้าเป็นอ่ะผมเสื้อเทาเนี่ยใช่เหรอเสื้อฟ้าเป็นน่ะโอ้ยผมไม่กล้าเองนะเสื้อฟ้าเป็นน่ะอุ๊ยนี่มันศพพี่นี่ว่ะอุ๊ยพี่บอกให้เลยว่าเสื้อเหลืองไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองอะไรเสื้อเขียวโว้ยเสื้อส้มต่างหากพี่เสื้อส้มเป็นต่อเธอผมวันนี้กดดิฟเกมเลยไม่พี่เมอร์เดอร์คือมันสามารถเปลี่ยนตัวได้ว่าใครจะเป็นตัวไหนเว้ยจริงดิเนี่ยเสื้อส้มเนี่ยนะการเป็นเมอร์เดอร์อ่ะเนี่ยพี่ลองดูตอนนี้กลายเป็นสีส้มแล้วพี่กดออกมาแล้วเอากดออกทำไมอ่ะพี่กดเพียดโอ้ผมไม่น่ายัดรูปแบบ300รูปลงภายใน1เดียวเลยเครื่องผมค้างไปเลยทีเดียวความจริงมีเพียง1เดียวโน้ตบุ๊กค้างทำไงดีครับความจริงมีเพียง1เดียวคือโน้ตบุ๊กค้างไม่ยังไม่ได้เป็นสักตาเลยอ่ะน่างอนแค่นั้นสิทำไมเรายังไม่เป็นเนาะหรอทำไมเราไม่เคยเป็นเลยเนาะใครก็ไม่รู้ตอแหลจังเลยอ่ะชื่อแดนอ่ะแดนตอแหลมากเลยอ่ะนี่ทำไมเอ้ยชื่อแดนมาดูดิมาดูดิเฮ้ยฟิวชั่นพี่เอ็นเดอร์โคตรโหดเลยโอ้โคตรที่อย่างเท่บอกเลยโชดโชนเฮ้ยไม่ได้เป็นอีกแล้วแย่ว่ะ
เมื่อไหร่จะได้เป็นของเขามั้งเนี่ยนี่สิเนี่ยได้เป็นน้องแมวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักน่ารักด้วยแหละแมวด้วยไอคนบ่นๆเนี่ยแม่งเป็นตลอดอ่ะไม่เคยเป็นเลยเออผมก็ยังไม่เคยเป็นแมวพี่นะพูดจริงโอ้ยไม่ว่ะฉันจะออกไปตายคอฟ้าแต่เหมือนรู้จำพม่าไม่เข้าใจอุ้ยอุ้ยอีดอกอีไวโอเลตสุภาพหน่อยสุภาพหน่อยเออสุภาพหน่อยไวโอเลตมาครับไวโอเลตมาพี่ไวโอเลตเป็นไวโอเลตเป็นก็พิมพ์บอกสิฮัลโหลเขาไม่ให้บอกกันพี่ไม่ใช่พี่เป็นถึงพิมพ์บอกคนในเซิร์ฟแม่งเลยใจเย็นพี่ใจเย็นเขาไม่ให้บอกกันพี่เนี่ยไอ้คนชื่อสีฟ้าเนี่ยเป็นเนี่ยเขาไม่ให้บอกกันเห็นมั้ยต้องคือมึงไอ้คนมีคนตายไอ้คนบอกพี่บอกว่าไวโอเลตไงโอ้โอ้โอ้เนี่ยไวโอเลตมันเป็นนี่พี่บอกเลยไม่เชื่อไอ้บ้าพี่ตรงนี้พี่เก็บไม่ได้พี่บอกว่าไวโอเลตเป็นบอกแล้วไวโอเลตมันเป็นอย่าเข้าไปข้างในนะข้างในมีไวโอเลตอยู่วันนี้พี่ออกมาข้างนอกแล้วไม่ได้บอกไม่ได้ใบอะไรเลยไวโอเลตมันอยู่ข้างในพี่เด้อครับครับช่วงนี้อากาศเย็นนะเมย์นะใครเสื้อเทาไอ้ใครเสื้อน้ำเงินเนี่ยตายแล้วเสื้อน้ำเงินอ่ะตายแล้วกูเสื้ออะไรเนี่ยดูก่อนไอ้เสื้อฟ้าตายแล้วคนที่เข้าไปในน้ำตกตอนเนี้ยเป็นนะเว้ยเอ้ยเจ๊ก็คือว่ามันก็คือคนเป็นเมื่อได้ปลอมตัวได้ใช่ไหมจะใช่ปลอมตัวได้ครับผมเสียงจังวะอุ้ยใครเสื้อน้ำเงินกับเสื้อฟ้าเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้พี่ว่าคนที่บอกตายแล้วตายแล้วเป็นแน่เลยเป็นก็บ้าแล้วพี่ผมมาตายแล้วก็เนี่ยบ่นอยู่นั่นนะเป็นโอ้โตโตเลยแป๊บนึงนะพี่นะเออโอ๊ยเอ้าอัดจนมีกีตาร์เนี่ยฮะอัดจนให้มันเพราะว่าเดี๋ยวอะไรต้องเอาไปตัดนะฮะตัดอะไรไม่ไม่ตัดลงทางดุ้นอะลงนี้เลยแหละแต่แค่เสียงนิดนึงจริงเสียงมันนี่หน่อยเฮ้ยชิบหายละบอกได้คำเดียวนะว่าถ้าตานี้ผมยังไม่ได้เป็นนะผมจะออกเกมให้เป็นหนูกูจะให้ใครเป็นไอ้แทนมึงใช่ไหมไม่ใช่เลยไอ้คือแม่งคือมันจะมีคนที่ชอบบอกว่าใครเป็นอ่ะนั่นแหละเป็นผมไม่ได้เป็นนี่สาบานเลยสาบานต่อหน้าไอ้นี่พอดเลยพี่มันแล้วแหละเฮ้ยโอผมสามารถบอกได้เลยผมสีอะไรโถสีล่ะผมสีแดงพี่สีฟ้าเออบอกไปพี่สีเหลืองโอเคครับรู้ๆกันอยู่แล้วประมาณนี้ตาบานได้แล้วผมไม่ได้เป็นดูมันดูมันพี่กำลังไต่น้ำตกอยู่ผมเสื้อสีแดงฮะโอ้ยเสื้อแดงไม่ได้เป็นไม่จะเป็นแม่งรู้ได้ไงวะไม่เป็นเลยไอ้เสื้อแดงเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะไอ้พี่ไอ้แดงเนี่ยแดงบอกผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ไอ้แดงนั่นคือพี่เองพี่โกว่าไม่อยู่เหลืองเออจริงดิพี่ก็สงสัยว่ารู้ได้ไงวะไม่รู้ผมก็ทักกันเลยกูว่าก็น่ามาหาผมก็เอ้ยใครมายิงไว้ก่อนถ้าเกิดยิงแล้วมันเป็นอินโนเซนต์อ่ะก็ก็ถือว่าคิวฟรีเดี๋ยวพี่เนี่ยสีแดงไหมน่ะใช่มันตรงว่าที่ไอแดนบอกไอเดียวสีแดงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นผมอยู่แดงแล้วเสกตรงไงโอ้ไม่น่าเลยพี่เอนเดอร์
อานะฮะผมจะไม่เชื่อใครแล้วอย่าบอกกันอย่างนี้ดิโอ้ไม่แฝงมีการไอ้ผมไม่รู้จริงๆไม่ต้องเหรอผมไม่รู้ผมบอกเลยว่าผมสีชมพูบอกได้คำเดียวให้มันเป็นสีเขียวอ่อนพอดีเฮ้ยเอ็มเบลโล่เอ็มเบลโล่ก่อนนั้นพี่จองห้ามเอาอ้ํากูจองทำไมโหดจังวะแค่ลูกโยเนี่ยฮะเพื่อเปิดด้วยเฮ้ยบอกเลยว่ายังไม่เป็นทุกคนไม่เป็นด้วยเพราะว่าพี่เป็นคนเพราะว่าพี่เป็นนี่แหละเจ้าเลยกูสีเลยพี่เป็นนะเว้ยพี่ส่วนใหญ่ว่ากันว่าที่อันอะไรที่จะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดใช่บอกเลยว่าใครเข้ามาในปราสาทนะเสร็จแน่นอนมีอันตรายพี่นี่เดินออกมีอันตรายที่น่าจะตอบโอ้โดนฆ่าแน่เออไอ้ชาโดนฆ่าแล้วผมนี่โอ้ที่นี่สูงดีฮะใช่สูงดีลมพัดยินดีนะพี่เนาะไม่รู้อ่ะพี่เป็นใครเนี่ยพี่กำลังอยู่ข้างบนแหมบอกขนาดนี้รู้หมดแล้วมั้งเดี๋ยวถูกที่แหละถูกรู้ได้ไงวะแค่เดาไปเรื่อยเปื่อยพี่บอกเลยว่าไอ้หน้าเตาผิงไม่ได้เป็นไอ้หน้าเตาผิงไม่ได้เป็นเอ้าพี่ตายเฉยเลยไอ้หน้าเตาผิงไม่ได้เป็นหน้าเตาผิงไม่เป็นคือเดี๋ยวก่อนนะพี่คือมันเดินตามหลังพี่ยังนานเหรอมันอยู่บนหัวพี่อ่ะอยู่บนหัวพี่อ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผมก็เอ้ยตายตรงนั้นอ่ะตายแน่นอนเทียนเดอร์เมื่อตาเมื่อกี้เป็นไปแล้วใช่ไหมฮะตาต่อไปสำหรับผ่านมาต้องเป็นสองพวกเราสองคนอ่ะใครจะเป็นกันแน่วิตาต่อไปพี่ต้องไม่ได้เป็นเชื่อไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมได้เป็นไวรัสทำไมคนในห้องเหลือ5คนเองวะมันก็จะพุ่งมาที่หลังจะเปลี่ยนห้องไหมครับไม่เอาครับเดี๋ยวสติไม่หายไม่เอาสติตัวเองหายแล้วนะ SUV ออกไม่ no โอ้โอ้พี่เพียนเตอร์ครับพี่เห็นว่ามีคนกำลังออกกำลังกายอยู่หลังพี่พี่ไม่รู้พี่กินขนมอยู่ทำไมเปิดมาแล้วถึงได้ปืนเลยอ่ะก็เป็นตำรวจนะฮะปวดตำรวจนะฮะในอำเภอเว้ยต้องบอกว่าอิชายนูนอิสานนูค่ะเฮ้ยนี่มันด่านนี้มันคือคุ้ยด่านนี้มันด่านที่ไปเล่นกับนี่มันด่าแบ็คเอาท์ไงใช่เหรอแบ็คเอาท์สองไม่ใช่พี่อุ้ยนี่เราเผลอค่ะนี่เราทำอะไรลงไปอืมได้ปืนแล้วแกมันในฆาตกรโหต้นไม้อย่างเยอะจริงนี่หญ้าเยอะด้วยพี่ดมสูตรเอ้าดมเดี๋ยวกูตายเฉยเพลงมาพี่ตายอ่ะใช่แล้วพี่อ้าวพี่เป็นลมเหรอพี่พี่เห็นแล้วมันคือใครโอ้โหพี่เป็นลมก็ไม่บอกใครวะพี่อย่าบอกนะแค่เดาไม่บอกแค่เดาว่าจะเป็นไอ้คนเสื้อเทาเนาะทำไมแม่งตอบถูกอีกแล้ววะน้องใช่แหละมันมีทอสองคนนะพี่พี่อยากรู้ว่าผู้เจ้าอัพโชคมาเท่าไหร่แม่งเดาอีกทีถูกตลอดเลยอัพมา100เต็มพี่เล่นกันพร้อมโชคโอ้ที่โกงเอาผิดแต่พี่ไม่ได้ปืนสักทีแย่ว่ะเมื่อกี้ตอนแรกพี่เป็นนายอำเภอเห็นว่าฆ่าคนไปรู้เรื่องเลยปืนหายเลยฮะนั่นแหละครับนั่นคือความสวยทำไมกันนะทำไมเราต้องฆ่าคนแบบไม่เจออะไรสักอย่างเลยอ
ลีเชียโอ้ตายกูตายเฉยกูขึ้นมากูตายเฉยเลยอยู่ก็ตายว่างั้นเออเป็นลมแดดเฉยเลยกูดูแล้ววะสะดึกขี้มดมั้งไอ้เสื้อเทาไม่ดีนะไม่ดีนะเสื้อเทาถ้าเราไม่ดีด้วยไม่ดีจะเอือตายบีสแตนเดอร์คืออะไรอ่ะตำรวจเหรอใครเป็นวะเสื้อเทาที่เป็นนี่แหละผมว่าเป็นผมว่าเป็นไม่ดูชื่อดิว่าใครเป็นก็ผมนี่แหละเป็นที่ What? ใช่แหละผมว่าเออไม่เห็นเหรอบีสแตนเดอร์ลองดูชื่อใหม่เมอร์เดอร์เนี่ยพี่สีชมพูเลยชื่อเนี่ยผมเนี่ยสีเทาเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคนทำไมไม่ต้องเหลือแค่3คนวะเอาสามคนที่สนุกอะมาเฮ้ยเวลาจังซาเว้ยต้องมีกระซิบต้องมีกระซิบก่อนคือตอนที่เจอใครยิงก่อนเลยใช่ไหมจริงเจอใครยิงก่อนอะเจอใครผมยิงก่อนอะบอกเลยแล้วถ้าเกิดยิงแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็ตายฟรีไม่ก็ตายฟรีพี่แล้วพี่ก็จะโดนแล้วพี่ก็จะตาบอด5วิใช่จะโดนหักคะแนนโอ้ผมโดนผลโอนะคะแนนมันต้องอย่ายิงมั่วเว้ยถือว่าทุกคนต้องมาคุยกันเว้ยถือ10นาทีสุดท้ายแล้วค่อยหักคะแนนอุ๊ยผมสีแดงว่ะผมสีแดงว่ะสีแดงเหี้ยอะไรพี่สีแดงนี่ก็ต้องคุยกันก่อนด้วยคือพี่หมายถึงเวลาเดินถึงกันอ่ะมันต้องมีการคุยกันก่อนเข้าใจป่ะมันได้แบบได้มีการคุยกันก่อนคิดมันจะได้สนุกสนุกเล็กน้อยอย่าแบบพอมาปุ๊บชักดาบฟันชงเชงเลยไม่เอาไม่ดีเออไม่ดีเนาะพี่เนาะเนาะพี่อมเลยแหละไอ้คนที่เงียบๆอ่ะน่าจะเป็นเออเขาชื่อยืนเงียบมันชอบเป็นไอ้คนที่เฮฮาบางทีก็เป็นนะอะไรไอ้ผมไม่เป็นนะพี่นะไอ้คนที่บอกไม่เป็นมักจะเป็นเมลอนอยู่ผมกำลังจะครับไม่มีเมลอนด้วยไม่ได้เอมอลอเมลอนอะไรไม่มีมะนาวเลยเมลอนเลมอนมะนาวเหรอพี่เดี๋ยวนะพี่เก็บทางแบบพี่ชิบหายเลยถ้าเดินไปสุดไปทางตันนะเว้ยผมสีแดงอ๋อมีห้องลับโอเคผมสีส้มผมสีส้มพี่สีแดงอย่ามาอําผมสีส้มไม่ใช่อีกคนนึงอ่ะเนี่ยไอ้แดงนะนี่เสียงใครนะโด่งเหรอผมโด่งโอเคโด่งอีกคนใครอ่ะแดงพี่แดนอ่ะแดนโกหกอะไรวะแดนบอกว่าตัวเองเป็นสีแดงเว้ยแต่ไม่ใช่พี่อย่าเป็นสีเด้อไม่แดงแดนทำไมต้องฆ่าพี่คนแรกตลอดวะเป็นเด็กอยากเอากล้องเหรอโด่งข้างหลังโด่งข้างหลังนั่นน่ะข้างหลังเสื้อเขียวนั่นน่ะยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยแล้วมันปีนแล้วโด่งมันปีนแล้วดักรอยิงเลยไอ้มันปีนมาแล้วยิงดิไหนอะไรตัวเบลเลอร์เลยยิงไม่โดนแดนแผนการสำเร็จแบบแดนแผนการอะไรอ่ะแท็กทีมไปตั้งเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะถ้าหลักพี่มาแกงพี่ไม่ชอบนะไม่พี่ตอนแรกผมก็ไม่ได้จะตั้งแต่ตอนนี้ตอนแรกผมงงทำไมพี่แกบอกอย่างนั้นวะแล้วก็งงว่าตอนแรกผมงงมากพี่ถามว่าอ้าวไอคนนี้โด่งหรือแดนผมก็ตอบผมก็เรียกว่าถามผมก็ตอบโด่งเออไปมาแดนเหรอแล้วคือผมงงอะพี่ถามเรื่องอะไรไงถามชื่อไงชื่ออะไรไอตัวมันชื่อกันวะไม่คือพี่อยากเสียงไม่ค่อยออกผมก็ตอบผมชื่อโด่งอีกคนนึงแดนไอโด่งเนี่ยหัวแดงพี่พอจำได้เว้ยแล้วพี่ก็บอกว่าไอนั่นแล้วพี่ก็เจาะจงว่าไอคนที่เป็นฆาตกรคือแดนแล้วคนที่ไม่เป็นฆาตกรคือโด่งเออคนที่เป็นฆาตกรคือผมอ๋อคือพี่พูดสับกันเองว่างั้นเออผมก็งงอะไรวะไอ้เราก็เคยส่งกระแสจิตกับแดนนะว่าไปตามเลยครับพี่แกคือพี่พูดผิดจนแบบว่าผมกับแดนแบบว่าอุ้ยเอื้ออุ้ยเอื้อนี่คืออะไรตายอยู่ๆก็โดนฆ่าตาย
ไงรู้นะใครเป็นโพลีสอ่ะไงรู้นะไงรู้นะใครเสื้อสีส้มเนี่ยมีเด้อใครรู้ใครเสื้อสีชมพูนะไงรู้นะใครเสื้อสีฟ้าเออไงรู้นะพี่เองนี่วะเสื้อสีอะไรกันพี่สีเขียวผมสีแดงครับผมหน้าแดงผมหน้าแดงผมกำลังเขินอยู่พี่ทำไมเรามีแบทแมนด้วยวะผมกำลังเขินอยู่หน้าแดงแบทแมนแบทแมนอยู่ไหนพี่ยังไม่เห็นแบทแมนเลยนะมันมีราชาแล้วมีแบทแมนแล้วมีอะไรเนี่ยเลดฮูดเหรอไอเลดฮูดน่าจะใช่พี่เลดสเกลอะประมาณนี้ป่ะเลดสเกลป่ะเลดเก่าเก่าใช่เลดสเกลเลดสเกลเก่าเลดสเกลเก่าอู้ยอู้ยพี่บอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่จุดสูงสุดของแมปพี่ไม่มีใครฆ่าผมได้ยังหาทางขึ้นไม่เจอเลยดีมันขึ้นอยู่ไหนอะผมเป็นราชาออกเลยราชาแห่งสวนสนุกราชาเกย์ประมาณนั้นแหละครับถุยไม่ใช่ทำไมพี่กระตุกจังวะเออผมเป็นเรื่องกระตุกแหละใช่ใช่ใช่จบจบเสียบจบตอนนี้พอเลยพี่ใช่ไหมเนี่ยบอกเลยว่าผมนี่เดินเล่นอยู่ในสวนสนุกสบายใจเฉยเลยพี่เอ๋ยไม่มีใครทำอะไรผมได้ผมยังไม่เจอใครเลยด้วยอ๋อนี่สวนสนุกเนี่ยพี่เพิ่งสังเกตไม่อยู่ข้างล่างคนเดียวหรือเปล่าวะน่าจะเป็นแค่พี่คนเดียวแหละเพราะผมอยู่ข้างบนกำลังโลดเต้นเดินอยู่สวนน้ำอยู่พี่มีสวนน้ำด้วยเหรอน้ำพุเหรอพี่เป็นสวนน้ำหรอเล่นอยู่น้ำพุเนี่ยกำลังว่ายน้ำพี่ก็เห็นน้ำพุอ่ะนะแต่พี่เดาว่ามันไม่ใช่น้ำพุนี่หรอคือไปอยู่ข้างล่างคนเดียวอ่ะมันปีนขึ้นยังไงวะพี่อยู่ตรงเนี่ยตรงหมาหมุนน่ะเอ้ยผมไม่รู้พี่ผมเล่นน้ำพุอยู่แล้วไอ้นี่คืออะไรอ๋อนี่หมาหมุนนั่นชิคาสวรรค์แล้วนั่นอะไรบ้านลูกบอลเหรอไหนพี่ไหนบ้านลูกบอลไม่มีแต่ชิคาสวรรค์แล้วก็หมาหมุนแค่นี้เองไม่ใช่เหรอผมเห็นมีแค่นี้มีบ้านลูกบอลด้วยมีด้วยเหรอไม่เห็นเลยเรื่องไหนเราคงแอบไม่เนียนแอบเนียนเกินไปมองอะไรก็เห็นอย่าแอบกันดิต้องเดินไปเดินมาไว้หาเพชรหาเพชรพี่เพิ่งจะได้สี่ก้อนเองมันไม่มีเพชรเลยอ่ะไอ้บ้าใครย่างพี่ใบสภาพมาส่งเพชรมาให้พี่เลยแล้วทำไมมีคนเงียบเดี๋ยวก่อนไอ้แดงเงียบมากอ่ะแดงไม่เงียบแดงโคตรเงียบแดงบอกโคตรดีอะไรนะไอ้หัวแดงมักตัวแดงกูตายแตกเกินแล้วพี่เออผมก็ตายเลยผมยังไม่ตายเลยนะแต่ผมอยู่ไหนไม่รู้ผมเดินเล่นอยู่ผมหลงทางพี่บอกได้คำเดียวพี่ก็หลงหาใครไม่เจอเลยเล่นสามคนพี่ก็ตกว่ะใช่ไหมเลสเกลใช่ไหมเล่นอะไรอ่ะผมเดินเล่นอยู่บนสวนสนุกเนี่ยพี่ไม่เจอใครเลยนั่งเล่นน้ำสบายใจเฉยแบบบอกเลยเงียบเงียบกันทุกคนนะเดทแอร์พี่หาเพชรอยู่ไอ้บ้าเอ้ยเพชรหาไม่เจอเลยอ่ะมีคอมพิวเตอร์เอมิลอนไม่ใช่เหรอพี่แล้วใครกันเจ๊แดงทำไมอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะป้าพี่ไม่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างบนอ๋อมั่วไหมมั่วไหมเนี่ยไอ้คนย่อย่อย่องย่องเนี่ยสายย่อไปเนี่ยใหญ่รู้นะใครใครวะเออใครวะโตเลยวะเจ๊พี่ไม่รู้แต่คนเงียบเงียบเนี่ยใครไม่รู้โอเคพี่ยอมละทางแม่งบ้านกว้างจริงๆอ่ะหากันไม่เจอผมใบ้ให้ว่าเวลาเราชักโคกแล้วมันจะไปอยู่ไหนพี่เออยังไงแอบแอบอาการแอบแอบอาการเวลาเรากดชักโคกแล้วน้ำที่อยู่ในชักโคกมันจะไปอยู่ไหนพี่ท่อระบายน้ำเลยในนั้นแหละพี่มีท่อระบายน้ำด้วยเหรอก็พี่ลงบันไดไปพี่จะผมเห็นพี่ลงบันไดไปแล้วพี่ก็ขึ้นมานั่นท่อระบายน้ำนั่นท่อระบายน้ำเหรอแล้วคือผมจะบอกอะไรให้นะว่าผมตายตอนเริ่มเกมแล้วด้วยเพื่ออะไรวะ
นี่นี่คือทั้งคู่ยิงกันเองใช่ไหมเนี่ยผมเปิดมาปุ๊บโดยไอแดนยิงตายเลยใช่วะไม่งั้นผมไม่ตอแหลแบบนี้หรอกพี่แล้วพวกแกก็อยู่กันในท่อหมักตัวกัน2คนไอ้บ้าขึ้นมาดิโอ้ไอ้ไม่พี่ผมเปิดมาปุ๊บผมตายเลยไม่ดูดิพี่ผมโดนไอ้แดงข้างไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยงอนแล้วไม่คุยแล้วปิดคลิปแล้วเชิญหนีเอองอนพี่เอ็นเดอร์